สวัสดีครับกลับมาพบกับ Catfight IT ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะมาอัปเดตเทคนิคดีด้าน IT นะครับหรือการรีวิวสินค้าด้าน IT จากพวกเรานะครับก็วันนี้ผมก๊อป IT Man นะครับจะมาแนะนำวิธีการปรับวอลลุ่มมิกเซอร์นะครับใน Windows นะครับที่จะช่วยเพิ่มลดเสียงตามโปรแกรมนะครับที่เราควรรู้เลยเพราะว่ามีน้องๆสอบถามมาว่าพี่ครับผมอยากฟังเพลงไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะฮะทำยังไงฮะให้มันมีเสียงดนตรีคอไปด้วยไม่ต้องดังมากนะครับก็เราสามารถใช้ฟังก์ชัน Volume Mixer เนี่ยแหละครับเป็นตัวปรับนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าขั้นตอนในการปรับตรงนี้ทำยังไงไปดูกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในการปรับในส่วนของ Volume Mix กันนะครับต้องบอกว่าการปรับ Volume Mix นะครับตัวนี้จริงๆแล้วมันอยู่ตรงรูปที่ลำโพงนะคลิกขวาครับแล้วก็เลือก Open Volume Mix นะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเห็นว่าถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีโปรแกรมในส่วนของการใช้งานอะไรบ้างที่ใช้เสียงอยู่นะครับเราสามารถปรับเขาเรียกลดเพิ่มตามความต้องการได้นะครับซึ่งหลักๆก็คือสปีกเกอร์เนี่ยก็คือเสียงที่เราจะได้ยินนะครับต่อมาก็คือไล่ตามโปรแกรมที่เรามีอยู่นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีโปรแกรมบางโปรแกรมที่อย่างตอนนี้เราใช้เป็น LINE นะครับอันนี้จริงๆสำคัญก็คือพี่ก็ชอบตรงการใช้ LINE นะ LINE บางทีมันเด้งเตือนมาเสียงมันดังนะครับเราสามารถปรับวอลลุ่มได้นะครับเวลาไปห้องประชุมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการเปิดในส่วนของตัว YouTube เองนะครับถ้าเราเปิด YouTube สมมติว่าพี่ก็เปิด YouTube นะครับพี่ก็กลับไปดูที่มันจะมีในส่วนของโคมเนี่ยเราสามารถปรับได้ให้เหมาะสมกันได้นะครับแล้วก็บางอันก็จะเป็นในเรื่องของเพลงไปด้วยเปิดเพลงไปด้วยฟังไปด้วยได้หมดครับอยู่ตรงเนี้ยพอเราเปิดโปรแกรมอะไรมันก็จะมีโปรแกรมตัวนี้ปรากฏขึ้นมานะครับแล้วเราก็ปรับตามคุณภาพเสียงที่เราต้องการนะครับซึ่งมีน้องสอบถามมาเรื่องของเกมอย่างบางคนดูเกมเข้า Facebook หรืออะไรเงี้ยพี่แนะนำว่าจริงๆเรามาปรับในวอลลุ่มมิกเนี่ยอาจจะช่วยได้นะครับในการปรับคุณภาพเสียงที่คุณต้องการนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยมันแค่เป็นเหมือนการปรับคุณภาพเสียงระดับหนึ่งถ้าคุณสามารถปรับประยุกต์เพื่ออะไรเพิ่มบางครั้งเนี่ยเราเรคคอร์ดหน้าจอนะครับบันทึกเสียงใช่ไหมครับบางคนเนี่ยเป็นคนที่ทำคลิปต่างๆแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวปรับเพื่อให้เสียงในการบันทึกเนี่ยแตกต่างกันไปอย่างเช่นบางคนเปิดเพลงคอไปด้วยพูดไปด้วยอย่างเงี้ยฮะก็สามารถทำได้นะครับจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับและนี่ก็คือขั้นตอนในการปรับวอลลุ่มมิกใน Windows 10ที่เราควรรู้นะครับมันเป็นตัวช่วยในการปรับเรียกคุณภาพเสียงได้เลยนะฮะก็ต้องบอกว่าใครที่ใช้งาน Windows 10อยู่นะครับก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับเอาล่ะฮะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์กำลังใจนะครับหรือคำติชมของทุกครั้งนะครับที่ทุกคนส่งเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับก็อยากสนับสนุนเรานะครับอย่าลืมกด Subscribe ครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight IT เวลา1ทุ่มตรงครับคลิปดีๆต้องมีเราครับ